สวัสดีครับเรียนท่านศึกษาธิการภาคท่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้กับผมครับนายโกวิทคูพเนตรนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับท่านผู้บริหารระดับสูงทุกท่านทั้งในระดับภาคและจังหวัดวันนี้เนี่ยผมได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงการที่จะมาพบปะพูดคุยท่านโดยหัวข้อที่จะมาพูดในวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษาครับในส่วนของท่านรัฐมนตรีเพิ่มพูดนั้นท่านก็มีนโยบายโดยเฉพาะเน้นเรื่องการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาลดภาระนักเรียนผู้ปกครองการเรียนดีมีความสุขซึ่งนโยบายตรงนี้เนี่ยหลายท่านเขาจะว่าเมื่อคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นนักการเมืองที่เข้ามาก็คงต้องใช้โอกาสที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยในการที่จะขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามที่ได้หาเสียงกันไว้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงตัวมิติของกฎหมายเนี่ยผมจะช่วยท่านดูว่าเรามีกฎหมายที่เป็นอำนาจเป็นบ่อเกิดของอำนาจที่ท่านรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยใช้ในการกำหนดนโยบายเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงการนั่นก็คือมาตรา12ครับมาตรา12แห่งพระบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงสายการมาตรานี้แหละเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นบ่อเกิดแห่งอำนาจฐานอำนาจในการที่ท่านรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายเป้าหมายมาแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์ตรงนี้จริงอยู่ครับในการขับเคลื่อนนโยบายตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่หลากหลายวิธีในการที่จะนำไปปฏิบัตินโยบายที่พูดถึงนี้เนี่ยการที่จะทำแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้เนี่ยมีหลากหลายวิธีแต่ที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะพูดวันนี้มีอย่างน้อยอยู่สองวิธีการหลักๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านที่จะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนได้และอาศัยกลไกตรงนี้แหละในการที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้ในประการที่หนึ่งก็คือว่าการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเนี่ยหนึ่งคือการกำหนดแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆเช่นนโยบายลดภาระครูนโยบายเรียนดีมีความสุขตรงนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรเราก็เป็นกำหนดโครงงานแผนงานกิจกรรมซึ่งท่านก็คงทราบว่าในตัวแผนงานกิจกรรมนั้นน่ะมันจะมีขั้นตอนกระบวนการวิธีการสุดท้ายเนี่ยจะมีการประเมินว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่เราจะแปลงนโยบายของระดับของกระทรวงสายการเนี่ยไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ในจังหวัดได้กลไกที่สองที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือการตรากฎหมายกฎหมายเนี่ยจะเป็นกลไกหนึ่งเป็นเครื่องมือเป็นกลไกในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแต่ในขณะเดียวกันกฎหมายที่จะใช้ในการแปลงนโยบายตรงนี้ก็มีอยู่มากมายหลายระดับท่านคงคุ้นว่าอาจจะมีทั้งสิ่งที่เป็นพระราชบัญญัติมีระเบียบมีกฎกระทรวงมีข้อบังคับมีหลักเกณฑ์รวมถึงคำสั่งต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันลดหลั่นกันลงมาตามลำดับศักดิ์ของกฎหมายตั้งแต่พระราชบัญญัติพระกิจดีกากฎกระทรวงระเบียบประกาศคำสั่งลดหลั่นกันลงมาทีนี้ในการจะแปลงนโยบายตรงนี้เนี่ยให้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมเนี่ยถ้าลำพังการใช้เพียงพระบัญญัติเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ทันในยุคของห่วงนโยบายยุคในห่วงของรัฐบาลหนึ่งเพราะว่ากระบวนการการตรากฎหมายที่เป็นพระบัญญัติเนี่ยค่อนข้างใช้ระยะเวลานานออกจากกระทรวงแล้วต้องไปครม.ไปกฤษฎีกานะครับรวมถึงไปรัฐสภาซึ่งที่ผ่านมาเราคงทราบว่าร่างเพื่อการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาสุดท้ายเนี่ยก็ยังพิจารณาแล้วไม่แล้วเสร็จจนกระทั่งมีการยุบสภา
ร่างพรบดังกล่าวก็เป็นอันตกไปนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าตัวพระราชบัญญัตินั้นเนี่ยแม้จะเป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ในกระทรวงทำได้หรือแม้ท่านทำได้คือว่าการออกกฎกระทรวงระเบียบประกาศหรือคำสั่งซึ่งถือได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในข่ายหรือในวิสัยที่กระทรวงทำได้ท่านสามารถทำได้แม้กระทั่งคำสั่งของท่านศึกษาธิการภาคคำสั่งของท่านศึกษาธิการจังหวัดจะมีการแต่งตั้งข้ามงานต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าเรามีกลไกในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเนี่ยได้หลากหลายวิธีแต่ความเป็นจริงแล้วที่มีที่นิยมกันทำกันเนี่ยก็คือสองส่วนนี่แหละคือเรื่องของการจัดโครงงานกิจกรรมแล้วก็เรื่องของการตรากฎหมายทีนี้จะมีกฎหมายอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพูดกันคงจะหยิบยกมาเฉพาะแค่บางประเด็นที่มีความสำคัญนะครับกฎหมายฉบับหนึ่งที่คงต้องพูดอาจจะไม่พูดไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้ในวันนี้นะครับเราคงจะไม่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันนั่นคือคำสั่งที่19/2560แล้วก็เข้าใจว่าเมื่อเช้านี้หรือเมื่อวันวานนี้ก็อาจจะมีท่านรองปลัดกระทรวงท่านผู้บริหารนะท่านอาจจะได้กรุณาพูดถึงตัวประเด็นตัวองค์ประกอบของคำสั่งนี้ไปแล้วเป็นต้นแต่ในส่วนที่ผมจะพูดตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นบางมิติของกฎหมายแล้วก็อาจจะเป็นการกระซิบซ้ำย้ำเตือนอีกทีว่าตรงนี้นะครับมันเป็นอำนาจหรือเป็นกลไกที่จะทำให้ท่านมีอำนาจในการขับเคลื่อนในภาพของจังหวัดได้ในภาพของภูมิภาคได้ท่านศึกษาธิการภาคก็ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลภาคที่อยู่ในจังหวัดที่อยู่ในภาคนั้นๆส่วนท่านศึกษาธิการจังหวัดก็สามารถที่จะใช้อำนาจหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนได้โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ของท่านศึกษาธิการภาคมีอำนาจหน้าที่ในการประสานส่งเสริมการอำนวยการบูรณาการต่างๆในภาคนั้นๆที่ท่านดูแลในพื้นที่รับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะการประสานกับหน่วยงานการศึกษาที่ทั้งที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะครับอันนั้นเป็นกลไกหนึ่งว่าที่ท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วเพราะท่านใช้กฎหมายฉบับนี้ใช้อำนาจที่ท่านเป็นศึกษาธิการภาคดำเนินการอยู่แล้วส่วนที่สองคือท่านศึกษาธิการจังหวัดกับกสจ.อำนาจหน้าที่ตรงนี้เนี่ยท่านที่อยู่ในพื้นที่ท่านปฏิบัติดีท่านก็อาจจะมีความคิดบอกว่าผมทำอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นตรงนี้ย่อมทราบดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมเลยมาถือโอกาสที่จะมากระซิบซ้ำย้ำเตือนทีว่าบางประเด็นบางข้อที่เป็นจุดที่น่าจะสนใจและเป็นจุดเน้นได้ก็คือว่าอำนาจหน้าที่ของกสจ.นั้นเนี่ยเป็นอำนาจที่ขององค์คณะในจังหวัดในการกระเพื่อนนั้นจะมีการทำงานอยู่2รูปแบบคือการกระเพื่อนโดยองค์คณะที่เป็นข้ามการศึกษาธิการจังหวัดกับ2คืออำนาจที่เป็นท่านศึกษาธิการจังหวัดโดยตรงเป็นอำนาจเดี่ยวบางสิ่งบางอย่างเราจำเป็นต้องใช้อำนาจที่เป็นองค์คณะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะถูกกำหนดและเขียนไว้ว่าเรื่องใดบ้างที่ต้องผ่านกลไกของกสจ.การพิจารณาการแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดนั้นๆสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องเข้ากสจ.อำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษากำหนดยุทธศาสตร์บูรณาการการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาได้มีการแจ้งเวียนแล้วก็มีการสอบถามอาจจะเป็นทางออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องสำรวจข้อมูลเรื่องของศูนย์การเรียนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ต้องอาศัยกลไกจากท่านที่เป็นศึกษาธิการจังหวัดว่าในแต่ละจังหวัดนั้นน่ะมีรูปแบบในศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาตามมาตรา12น่ะอะไรบ้างนั่นก็คือหมายความว่าในกรอบหน้าที่ของกสจ.นั้นเนี่ยดูแลการศึกษาทั้งหมดทั้งระบบเลยทุกระดับทุกประเภทอันนี้ถือว่าเป็นบทบาทและเป็นหัวใจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่คงต้องอาศัยอำนาจของกสจ.นะครับ
หน้าที่ในส่วนต่อไปคือเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดซึ่งแผนตรงนี้จะเป็นอำนาจหน้าที่ของบอร์ดของกสจ.โดยตรงซึ่งเชื่อได้ว่าหลายท่านในจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการกำหนดแผนนั้นแล้วแต่แผนดังกล่าวเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็คงดูว่าในแต่ละจังหวัดนั้นมีพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานในจังหวัดนั้นๆเนี่ยเมื่อได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์แล้วกำหนดแผนแล้วอำนาจหน้าที่ส่วนต่อไปคือเรื่องการสนับสนุนในการพัฒนางานของจังหวัดงานของส่วนที่จัดการศึกษาหน่วยจัดการศึกษาอื่นๆที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบนะครับการกำกับดูแลติดตามประเมินผลหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานสายศึกษาในจังหวัดนั้นๆ นะครับรวมถึงการสนับสนุนการตรวจการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขการติดตามประเมินผลในส่วนนี้อันนี้แหละครับเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปศึกษาในภูมิภาคซึ่งเป็นองค์กรที่บอร์ดคปภ.เรียกย่อคปภ.จะมีการกำหนดนโยบายต่างๆแล้วก็ผ่านมายังทางกสจ.ซึ่งการกำหนดยุทธศาสตร์ตรงนี้จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของคปภ.รวมถึงนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการด้วยอันนี้เป็นต้นครับในส่วนของอำนาจที่ของกสจ.นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาความเห็นชอบและแผนพัฒนาการศึกษาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่แต่ละจังหวัดอาจจะมีความที่ไม่เหมือนกันหลายท่านคงทราบดีเพราะว่าในจังหวัดหนึ่งๆเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดบุรีรัมย์ก็อาจจะมีบริบทในการจัดการศึกษาที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นไปตามอัตลักษณ์หรือตามประวัติของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะครับตรงนี้เองเนี่ยคือบทบาทที่ของกสจ.ทีนี้เนี่ยอำนาจหน้าที่ของกสจ.จะไม่สามารถขับเคลื่อนหรือเป็นไปได้เลยถ้าหากว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานธุรการของกสจ.นั่นก็คือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนี่แหละจะเป็นหน่วยงานธุรการแล้วก็ทำการขับเคลื่อนตามมติตามนโยบายของคณะกรรมการกสจ.นะครับรวมถึงการสั่งการกำกับเร่งรัดติดตามการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพัฒนางานด้านต่างๆการศึกษาเพื่อคนพิการเพื่อคนที่ด้อยโอกาสผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีความสามารถการศึกษาพิเศษนะครับรวมถึงเรื่องการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเมื่อก่อนนี้เนี่ยหลายท่านในที่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เคยอยู่ในบทบาทของศึกษาธิการจังหวัดเดิมเมื่อก่อนนี้เนี่ยบางท่านที่คุ้นชินอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเกือบภาคศึกษาธิการอำเภอก็อาจจะมีบริบทในการจัดการศึกษาอย่างหนึ่งแต่ณปัจจุบันเนี้ยอำนาจหน้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อก่อนนี้เรามีกรมการศาสนาอยู่กับเราเรามีกรมวิชาการอยู่กับเรามีกระทรวงวัฒนธรรมอยู่กับเรานะครับนั่นก็เป็นบทบาทอย่างหนึ่งจนกระทั่งเคยมีพูดว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องอาราธนาศีล5ได้นะครับอาจต้องอาราธนาศีล5ได้เพราะว่าทำไมฮะเราอยู่กับกรมการศาสนาบางทีก็ต้องไปประสานกับทางวัดเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เนี่ยบริบทเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับท่านศึกษาธิการจังหวัดยุคใหม่เนี่ยต้องก้าวเข้าสู่ยุคของโลกของยุคดิจิทัลยุคของก้าวเข้าสู่ยุคไอทีนะครับแล้วโครงสร้างต่างๆก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้เนี่ยมันจะมีคำสำคัญอยู่ 2-3 คำที่ชวนให้ท่านคิดว่าในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดเนี่ยมีเรื่องการส่งเสริมการสนับสนุนการกำกับดูแลติดตามตรงนี้บางทีในกฎหมายเนี่ยมีการใช้คำที่อาจจะ
ช้ด้วยกันแต่บางทีท่านก็สงสัยเอ๊ะแล้วมันอยู่ด้วยกันได้หรือไม่อย่างไรคำว่าการกำกับติดตามอันนี้คือการที่ท่านในฐานะที่เป็นสำนักงานภาคหรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะใช้บทบาทตรงนี้ในการกำกับหน่วยงานหรือสาขาที่อยู่ในระดับที่ในการขับเคลื่อนระดับล่างรองลงมาถ้าหากว่าสถานศึกษาหรือหน่วยงานระดับรองลงมาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อาจจะไม่ตรงตามที่แผนที่กำหนดไว้หรือนโยบายที่กำหนดไว้ท่านก็สามารถที่จะไปกำกับติดตามให้ตรงตามกรอบนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเรื่องเป็นเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนตรงนี้แหละรวมถึงการประสานด้วยถ้าเราไปเปิดในพจนานุกรมคำว่าส่งเสริมหมายความว่าอย่างไรคำว่าสนับสนุนหมายความว่าอย่างไรพอเปิดดูแล้วกลายว่าคำว่าส่งเสริมก็แปลว่าการสนับสนุนส่วนคำว่าสนับสนุนก็แปลว่าการส่งเสริมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีศัพท์ใกล้เคียงกันแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยอาจจะใช้ในมิติที่ต่างกันการส่งเสริมคือสิ่งที่มีหน่วยงานอื่นเขาเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วแต่เราไปส่งเสริมเขาให้การดูแลเขาส่งเสริมเขาแต่ถ้าเป็นการสนับสนุนเนี่ยอาจจะมีหน่วยงานหนึ่งที่มีที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วแต่เราต้องออกแรงมากยิ่งขึ้นออกแรงโดยการส่งอัตรากำลังส่งคนไปช่วยอาจจะสรรงบประมาณไปช่วยคือการสนับสนุนนะครับเป็นไปได้ทั้งสองอย่างทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเหมือนเราที่เราเคยดูในเวลาที่เราดูในกีฬาโอลิมปิกหรือกีฬาฟุตบอลโลกอ่ะเขาจะมีสินค้าสมมติยกอย่างเช่นไมโลไปพูดสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือต้องออกทั้งงบประมาณทั้งสินเป็นจำนวนมากสมควรในการสนับสนุนกำลังหมายความว่าท่านนะที่อยู่ที่ภาคจังหวัดเนี่ยก็เป็นไปได้ในบทบาทที่ตัวเองทั้งมีทั้งกำกับดูแลและส่งเสริมรวมถึงการสนับสนุนหน่วยงานสถานศึกษานั้นด้วยนะครับทีนี้นะครับมาดูตัวกฎหมายฉบับต่อมาที่คงจะพูดถึงนอกเหนือจากเรื่องของกฎหมายพรบระเบียบบริหารกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยเรายังมีกฎหมายอื่นที่เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีเรื่องนโยบายเรื่องการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรศึกษาเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กล่าวโดยละเอียดแต่ปัจจุบันเนี้ยสำนักงานกกส.เองเนี่ยเขาก็เป็นหน่วยงานหลักในการที่ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะกำหนดวอพีเอต่างๆที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะการประเมินวิทยาฐานะที่เห็นผลแล้วก็มุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งตรงนี้สำนักงานกกส.เนี่ยเขาเป็นคนออกหลักเกณฑ์ออกกติกาในการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับก็คงจะไม่พูดถึงในรายละเอียดแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่คงต้องพูดถึงไม่ได้คือเรื่องการนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพของกระทรวงยังมีบอร์ดที่รัฐมนตรีช่วยท่านเป็นประธานกรรมการตรงนี้แล้วก็มีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูส่วนในพื้นที่ในจังหวัดก็จะมีสถานีแก้หนี้ที่มีอยู่แล้วคำสั่งนั้นก็ยังไม่ได้มีการถูกยกเลิกท่านก็ยังใช้คำสั่งในการสถานีแก้หนี้ครูที่อยู่ในเขตอยู่ในจังหวัดนั้นเนี่ยไปดำเนินการขับเคลื่อนได้นะครับทีนี้ตัวระเบียบฉบับนึงที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือว่าเราจะมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พ.ศ.251ระเบียบฉบับนี้เนี่ยหัวใจสำคัญก็คือว่าเมื่อส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการหักชำระหนี้เงินกู้แล้วเนี่ยเมื่อหักแล้วเนี่ยต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังหักแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือ 30% ที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเคยมีการฟ้องร้องไปยังศาลปกครองนะครับ
มีคดีฟ้องร้องไปอยู่ศาลปกครองคุณครูฟ้องว่าโรงเรียนก็ดีหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยบางแห่งจังหวัดบางแห่งเนี่ยไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการปี51ส่งผลให้เงินเดือนที่เหลือในแต่ละเดือนเนี่ยไม่ถึง 30% สุดท้ายศาลปกครองพิจารณาแล้วเนี่ยมีพิพากษาว่ามีคำพิพากษามาว่าให้ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงปี51อย่างเคร่งครัดนะครับขอย้ำต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงปี51อย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องฝากท่านว่าในส่วนนี้เองเนี่ยถ้าหากปัจจุบันเนี้ยในการหักเงินเดือนชั้นนี้บางแห่งที่ยังไม่เป็นไปตามระเบียบนี้เนี่ยก็อาจจะดำเนินการที่ผิดระเบียบและเมื่อถ้าหากมีการร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นผลในส่วนที่จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบได้ก็เลยตรงนี้เนี่ยเลยต้องบอกมากระซิบซ้ำย้ำเตือนว่าตรงนี้เนี่ยคงเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านศึกษาธิการภาคหรือศึกษาธิการจังหวัดที่ต้องคงต้องปฏิบัติแล้วก็ให้เป็นไปตามระเบียบปี51นี้อย่างเคร่งครัดนะครับส่วนเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้การแก้ไขหนี้ต่างๆนั้นเราสามารถที่จะใช้กลไกของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นได้ตามเดิมที่ท่านมีการแต่งตั้งอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยใช้ตัวระเบียบฉบับนี้เป็นตัวกลไกนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่คงจะหยิบยกมาพูดในวันนี้เนี่ยหลายท่านที่อยู่ในวันนี้เนี่ยมีทั้งจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นวัตกรรมบางจังหวัดก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศกำหนดเป็นพื้นที่นวัตกรรมนะครับปัจจุบันเนี่ยการแบ่งเขตของพื้นที่การศึกษาเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้หลากหลายแบบแบ่งเป็นที่พื้นที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงการแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ที่จัดการศึกษาในรูปทั่วไปกับพื้นที่ที่จัดการศึกษาในรูปของพื้นที่นวัตกรรมหลายท่านในวันนี้เนี่ยท่านศึกษาธิการจังหวัดอาจจะอยู่ในจังหวัดที่ประกาศกำหนดเป็นพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ได้หลายท่านอาจจะยังไม่ได้ถูกประกาศกำหนดซึ่งในวันข้างหน้ามีแนวโน้มว่าจะมีการขยายเป็นพื้นที่นวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้นหรือในขณะเดียวกันท่านอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปยังจังหวัดที่มีพื้นที่นวัตกรรมนั้นๆปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้มีประกาศกำหนดพื้นที่นวัตกรรมมาแล้วเนี่ยจำนวนทั้งหมด3ฉบับครั้งที่1เนี่ยประกาศทั้งหมดมี8จังหวัด8แห่งด้วยกันทั้งกาญจนบุรีเชียงใหม่นราธิวาสปัตตานียะลาระยองศรีสะเกษแล้วก็สตูลส่วนครั้งที่2เนี่ยก็มีกรุงเทพมหานครรวมถึงอีก10จังหวัดกระบี่จันทบุรีตราดไปถึงอุบลราชธานีและครั้งสุดท้ายนะครับล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีเพิ่งจะมีมติอนุมัติและท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นชอบแล้วคือประกาศกำหนดให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดซึ่งตรงนี้แหละเลยเป็นที่มาที่ท่านปลัดกระทรวงเองก็บอกว่าอยากให้ผมเนี่ยได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับท่านเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งท่านที่อยู่ในพื้นที่นวัตกรรมแล้วและในโอกาสต่อไปที่จะมีการขยายผลที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมหรืออาจจะมีกรณีที่ได้มีการปรับเปลี่ยนย้ายไปในยังพื้นที่ดังกล่าวนะครับพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมฉบับนี้เนี่ยท่านทราบไหมครับว่าเป็นกฎหมายที่เป็นการกระจายอำนาจให้กับหน่วยงานทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยที่ผ่านมายังไม่เคยมีกฎหมายฉบับใดที่กระจายอำนาจมากได้ขนาดนี้
ที่ผ่านมาการกระจายอำนาจก็โดยอาศัยอำนาจเพียงคำสั่งท่านเลขาธิการกปท.คำสั่งของท่านปลัดมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างมอบอำนาจในการดำเนินการด้านวิชาการด้านงบประมาณนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่รูปแบบคำสั่งแต่กฎหมายที่เป็นระดับพระราชบัญญัติเนี่ยยังไม่เคยมีมาเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการโชคดีที่พรบ.ฉบับนี้เนี่ยได้ออกมามีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปี62แล้วก็จะมีผลใช้บังคับในระยะเวลา7ปีแล้วก็อยู่ในระยะเวลาที่สามารถที่จะขยายได้ต่อไปอีก7ปีนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยได้ขับเคลื่อนมาแล้ว5ปีและเมื่อครบกำหนดแล้วก็จะขยายต่ออีก7ปีตรงนี้แหละเมื่อการประชุมในครั้งที่ผ่านมาในเรื่องคณะกรรมการนโยบายพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรให้การขับเคลื่อนพื้นที่อุตสาหกรรมนั้นเนี่ยได้ขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องหวังพึ่งจากท่านศึกษาธิการจังหวัดที่จะเป็นคนขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับเหตุผลอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อต่อไปทีนี้เรามาดูถึงเรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเหตุใดทำไมผมถึงบอกว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่กระจายอำนาจเป็นกฎหมายที่ยังไม่เคยมีมาก่อนและเป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาก็ด้วยวัตถุประสงค์ในข้อที่หนึ่งกฎหมายบอกว่าให้มีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนนวัตกรรมคืออะไรครับนวัตกรรมคือการคิดค้นรูปแบบวิธีการกระบวนการโดยรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการรูปแบบใหม่เอาไปใช้ในพื้นที่นวัตกรรมนั้นๆ นะครับอันนี้คือการคิดค้นแล้วนำไปใช้อันที่สองคือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเราคงได้ยินมาตลอดว่าประเทศไทยเรานั้นยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเด็กนักเรียนและเยาวชนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาหรือการศึกษานั้นยังไม่ทั่วถึงไม่เท่าเทียมแต่ถ้าหากว่าได้มีการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมแล้วแล้วขับเคลื่อนแล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งว่ามันจะสามารถช่วยในการของการลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาได้วัตถุประสงค์ประการต่อมาคือเรื่องของการกระจายอำนาจและอิสระแก่หน่วยงานการศึกษาสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมนั้นๆเพื่อเพิ่มความคล่องตัวปัจจุบันนี้มีประกาศกำหนดคณะกรรมการนโยบายในเรื่องที่จะกระจายอำนาจในเรื่องของความอิสระในการบริหารเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อตำราหนังสือเรียนอุปกรณ์ต่างๆการจัดสรรงบประมาณเพียงแต่ว่าอยู่ในกรอบของหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดแต่ก็มีความคล่องตัวกว่าสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันมีการจัดสรรงบประมาณการโอนงบประมาณไปยังสถานศึกษานำร่องได้โดยตรงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความคล่องตัวให้กับสถานศึกษานั้นๆประการต่อมาคือเรื่องของการสร้างและพัฒนากลไกในการมีส่วนร่วมกันระหว่างรัฐท้องถิ่นและภาคเอกชนตรงนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักอีกประการนึงเพราะถ้าหากจัดการศึกษาโดยเพียงลำพังแค่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวเชื่อได้เลยว่าการจะจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าหากเราใช้กลไกในสร้างความร่วมมือระหว่างการท้องถิ่นชุมชนในบริบทแต่ละพื้นที่ในของจังหวัดนั้นๆเนี่ยจะเป็นกลไกหนึ่งในการช่วยในการที่ขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องนั้นได้นะครับทีนี้เมื่อเรารู้ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมแล้วเนี่ยในประการต่อมาก็คือว่าเรามาพูดถึงกลไกที่จะทำให้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ในกฎหมายดังกล่าวนั้นเนี่ยได้กำหนดไว้ในมาตรา19ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจำนวนไม่เกิน21คนซึ่งองค์ประกอบตรงนี้จะมีความยืดหยุ่นกันแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันซึ่งขึ้นอยู่กับประกาศของคณะกรรมการนโยบายและแต่ละพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะไปจัดสรรไปการสรรหาได้แต่ทั้งนี้เนี่ยต้องประกอบด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นประธานนะครับมีกรรมการโดยตำแหน่งที่มาจากผู้แทนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวะและที่สำคัญคือมีท่านศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการ
และเลขานุการตรงนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อวันก่อนนี้ท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มีคำปรารภว่าทำอย่างไรที่อยากจะให้ท่านศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยไปช่วยงานขับเคลื่อนในพื้นที่นวัตกรรมได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าจากการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ย4-5 ปีแต่บางพื้นที่ก็ยังไม่ถึงนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อครบรอบ3ปีแล้วเนี่ยในแต่ละพื้นที่จะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มีการประกาศไว้ของคณะกรรมการนโยบายต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาว่าสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบนั้นเนี่ยได้ผ่านการประเมินหรือไม่ถ้าผ่านก็สามารถที่จะดำเนินการไปต่อได้แต่ถ้าไม่ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือปรับปรุงหรือแก้ไขถ้าไม่ผ่านจริงๆก็ต้องไม่ได้เป็นสถานศึกษานำร่องนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกลไกที่เหตุใดที่เราต้องขอความร่วมมือแล้วก็ต้องช่วยกันร่วมมือกันในการขับเคลื่อนตรงนี้ทีนี้หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมตรงนี้มีอยู่มากมายหลายประการแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะขออนุญาตมาพูดคุยแลกเปลี่ยนคือไม่กี่ข้อไม่กี่อนุคืออนุหนึ่งคือเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเช่นเดียวกับกสจซึ่งเราต้องอาศัยอำนาจขององค์คณะเช่นเดียวกันในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของพื้นที่นวัตกรรมในแต่ละจังหวัดนั้นอย่างที่ทราบดีว่าในพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ศรีสะเกษหรือสตูลนั้นย่อมมีความแตกต่างกันในพื้นที่บางจังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวบางจังหวัดเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลไม่ได้เน้นการอุตสาหกรรมเรื่องการท่องเที่ยวก็ต้องมีการจัดกำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาศึกษาเมื่อมีการกำหนดยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยในลำดับต่อไปคือการประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมทีนี้ในอนุหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมนั่นก็คือการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในทางสารนำร่องสถานศึกษาที่เข้ามาเป็นพื้นที่ในนวัตกรรมแต่ละแห่งนั้นเราเรียกว่าสถานศึกษานำร่องแล้วสามารถที่จะปรับหลักสูตรให้มีหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากหลักสูตรของสถานศึกษาทั่วๆไปอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นว่าในพื้นที่ทั่วไปมีทั้งพื้นที่ที่เป็นรูปแบบการศึกษาตามปกติซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลักสูตรที่ใช้คืออะไรครับคือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี51มี8กลุ่มสาระมีวิชาภาษาไทยสังคมคณิตวิทย์ซึ่งหลักสูตรตรงนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบสนองไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเป็นพื้นที่นวัตกรรมแล้วเนี่ยจะเป็นพื้นที่สามารถปรับหลักสูตรใหม่โดยไม่ใช้หลักสูตรแกนกลางใช้ก็ได้นำมาปรับใช้ก็ได้โดยอาศัยอำนาจตามคณะกรรมการขับเคลื่อนนี่แหละเป็นคนที่จะให้ความเห็นชอบและนำหลักสูตรเนี่ยไปใช้ในการกับสถานศึกษาแต่ละแห่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีสถานศึกษาบางแห่งเสนอว่าอาจจะไม่ใช้หลักสูตรแกนกลางเลยก็มีเหมือนกันแต่ถ้าหากไม่ใช้หลักสูตรแกนกลางเลยเนี่ยก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็เสนอให้คณะกรรมการนโยบายเนี่ยให้ความเห็นชอบอันนี้ก็เป็นอีกกลไกนึงในเรื่องที่สามารถที่ทำให้หลักสูตรในการศึกษาที่เป็นปัจจัยสำคัญในการที่ใช้กับสถานศึกษาแต่ละแห่งทีนี้เมื่อมีการปรับใช้หลักสูตรแล้วเนี่ยกลไกอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของคุณครูที่จะมาเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดโดยตรงกับตัวหลักสูตรนั้นจะต้องมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคุณครูและบุคลากรศึกษาของศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับนอกจากการปรับหลักสูตรแล้วคุณครูที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับตัวหลักสูตรเช่นเดียวกันคงจะใช้หลักสูตรเดิมไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกสจ.ทีนี้มีอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรม
ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อนแล้วเนี่ยยังจำเป็นต้องมีจัดให้มีระบบข้อมูลต่างๆเพื่อซัพพอร์ตเพื่อรองรับข้อมูลนักเรียนข้อมูลครูข้อมูลการพัฒนาต่างๆตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดการจัดให้มีการวิเคราะห์วิจัยเพราะเมื่อระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งเมื่อได้มีการจัดการศึกษาไปเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการที่ต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อการต่อเนื่องให้เห็นผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับแล้วสุดท้ายคือต้องมีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดหนึ่งเนี่ยซึ่งแม้ว่าจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมแต่อย่างไรเสียก็ยังมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอยู่เพราะฉะนั้นสองคณะเนี่ยยังมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับให้แผนพัฒนาการศึกษาได้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นบทบาทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขาทั้งสองคณะนะครับนี่คือบทบาทในส่วนหนึ่งทีนี้หลายท่านก็บอกว่าผมเองจะกล่าวว่าให้ศึกษาธิการจังหวัดให้สำนักงานจังหวัดดำเนินการแล้วทำอย่างไรตรงนี้เนี่ยเรามีอะไรเป็นตัวช่วยหรือไม่อย่างไรความจริงแล้วเนี่ยในการนำหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานไปปรับใช้ในสารนำร่องเนี่ยนอกเหนือจากที่จะให้มีความครอบคลุมสถานะตัวหลักสูตรครุษะพึงประสงค์เนี่ยซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางตรงนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีระบบการเทียบโอนการเทียบระดับจากสถานศึกษาแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งทั้งที่เป็นสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาที่เป็นศึกษาปกติหรือแม้กระทั่งระหว่างสถานศึกษานำร่องด้วยกันเองก็ต้องมีระบบการเทียบโอนผลการเรียนเช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและให้สามารถที่จะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันในระบบการศึกษาได้นะครับทีนี้มาดูอีกตัวนึงที่ผมกำลังจะบอกว่าในการเข้าไปศึกษานำร่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดทีนี้จะมีมาตรา30และมาตรา31มาตรา30เนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญที่ให้คณะกรรมการนโยบายพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยได้มีการประสานกับกระทรวงการคลังเพื่อปลดล็อกเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุปี60เนี่ยให้สามารถที่จะนำมาปรับใช้กับสถานศึกษานำร่องได้ที่ผ่านมาเราอยู่ภายใต้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปี60แต่ตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าในการจัดซื้อจัดจ้างบางกรณีเนี่ยถ้าหากว่าเรายึดโยงตามระเบียบเดิมเนี่ยอาจจะมีความไม่คล่องตัวซึ่งถ้าหากว่าเรามีระเบียบฉบับนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างการสรรหาบุคลากรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งการจ้างครูที่มาช่วยทำหน้าที่ในการสอนในสถานศึกษาน้ำร่องก็จะสามารถทำได้อย่างนี้เป็นต้นและอีกประการหนึ่งที่ประการสำคัญคือเรื่องของการปลดล็อกในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งการเลื่อนลดปลดย้ายในสถานศึกษานำร่องถ้าได้มีการเสนอแนะต่อกคศนะครับให้มีการเสนอต่อกคศในการออกกฎหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งการย้ายต่างๆตรงนี้แล้วเนี่ยจะสามารถที่จะบรรจุแต่งตั้งให้กับคุณครูที่เข้ามายังสถานศึกษานำร่องนั้นได้เองเป็นการเฉพาะไม่ต้องผ่านกระบวนการสรรหาของสปทของกสจไม่ต้องผ่านหน่วยงานของต้นสังกัดการเลื่อนจากสถานศึกษาแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งก็สามารถทำได้โดยการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการของกคศซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นตัวช่วยในการที่จะการโยกย้ายแต่งตั้งและการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่นวัตกรรมเห็นไหมครับว่าการที่บอกว่าพื้นที่นวัตกรรมนั้นเนี่ยจะมีความอิสระเนี่ยอิสระอย่างไรนั่นคืออิสระด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลมีหลักสูตรที่สามารถนำปรับใช้ได้เองมีการบริหารงานบุคคลมีการจัดสรรงบประมาณที่มีความคล่องตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในส่วนของพื้นที่นวัตกรรมนั้นเนี่ยก็คงจะพูดโดยประมาณอาจจะลงลึกในทุกรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้เพียงแต่มากระซิบซ้ำย้ำเตือนว่าในสถานศึกษาที่เป็นสถานนำร่องเนี่ย
ในจังหวัดนั้นๆน่ะก็จะมีศึกษาธิการจังหวัดท่านจะเป็นกลไกหลักสำคัญในการที่จะไปขับเคลื่อนสายศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมแต่ละแห่งโดยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ทีนี้เนี่ยผมจะพูดถึงตัวนโยบายอีกประการหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการน่ะได้มีการประกาศไว้กำหนดไว้นั่นคือเรื่องนโยบายเรื่องสถานศึกษาปลอดภัยอันนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการเองนั้นไม่มีนโยบายในการใช้ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนและนักศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโทษนักเรียนเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อมุ่งอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีที่ผ่านมาเราอาจจะทราบข่าวทั้งทีวีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆว่ามีการลงโทษด้วยวิธีการที่รุนแรงการก้อนผมการให้เรียนไปวิ่งทำโทษด้วยวิธีการต่างๆด้วยวิธีการที่รุนแรงซึ่งก็ขอบอกว่าวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบท่านเชื่อไหมครับว่าบางแห่งเนี่ยที่ผมทราบมาเนี่ยได้มีการถึงขนาดทำ MOU 3ฝ่ายระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและก็คุณครูว่าถ้านักเรียนคนนี้ทำผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนจะให้ยินยอมให้คุณครูเนี่ยตีได้เคี่ยนตีได้ท่านว่า MOU ฉบับนี้สามารถทำได้หรือไม่ถ้ามีการตีเคี่ยนตีจริงๆเนี่ยเคยมีกรณีแล้วไม่สามารถทำได้นะครับ MOU ฉบับนั้นเนี่ยมันขัดต่อระเบียบมันขัดต่อกฎหมายของกระทรวงการระเบียบของส่วนการ MOU นั้นแม้จะเป็นความยอมแต่ทำไม่ได้เพราะ MOU ของท่านเนี่ยมันเป็นข้อตกลงแล้วเป็นกฎหมายที่ระเบียบข้อบังคับที่มีลำดับศักดิ์ทางกฎหมายต่ำกว่าระเบียบกระทรวงการไม่สามารถที่จะมายกเว้นตัวระเบียบนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยระเบียบของเราในปัจจุบันเนี่ยมี4สถานคือว่ากล่าวตักเตือนทำทันบนตัดคะแนนความประพฤติทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะในกรณีที่4เรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราอยู่ระหว่างการประกาศรับฟังความเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมในแต่ละสถานศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยต้องมานำเรียนท่านศึกษาธิการจังหวัดได้ท่านศึกษาภาคทราบว่าเรากำลังรับฟังความเห็นและคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันก่อนเปิดเทอมนี้นะครับคือแนวทางในการที่เมื่อเด็กนักเรียนนั้นทำผิดระเบียบของโรงเรียนหรือทำผิดกฎกระทรวงความประพฤตินั้นเนี่ยก็สามารถทำได้4ฐานและหากยังมีการทำผิดระเบียบอยู่เนี่ยก็อาจจะทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้โดยเฉพาะให้มีการกิจกรรมเรื่องบำเพ็ญประโยชน์หรือเป็นจิตอาสานะครับหรือเข้าค่ายอบรมโดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำให้เหมาะสมกรณีที่เด็กนักเรียนนั้นๆเนี่ยไปทำผิดบางคนอาจจะทำผิดเรื่องมาสายบ่อยๆไม่ทำการบ้านรังแกเพื่อนนักเรียนด้วยกันทำร้ายร่างกายนักด้วยกันใช้วิธีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วทำทันบนแล้วก็ยังไม่เห็นผลการใช้วิธีนี้เป็นตัวช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้โทษที่พูดถึงมีเสียฐานเรามาพูดถึงว่ากรณีใดบ้างที่ถือว่าเป็นการความประพฤติ